นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งที่3ของประเทศขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2502จนกระทั่งมาเป็นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันสิ่งที่ติดมาในหัวใจของแพทย์เชียงใหม่ทุกคนคือการเข้าใจถึงหน้าที่ซึ่งต้องเสียสละทุ่มเทเพื่อช่วยชีวิตคนไข้และสมานหัวใจที่ทุกข์ระทมจากการเจ็บป่วยและตลอด50ปีที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เพียงแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเท่านั้นสถาบันแห่งนี้ยังมีบุคลากรที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ใช่เพียงแค่นำความรู้ความสามารถไปช่วยผู้คนตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศหากแต่ท่านยังเป็นตัวอย่างของแพทย์ไทยที่เลือกเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดมาเวลาเราเดินทางไปที่บ้านเยี่ยมบ้านคนไข้ในชุมชนนั้นเนี่ยมันทำให้ความที่เราใกล้ชิดประชาชนแล้วก็ได้มีโอกาสออกมาเนี่ยมันไปปลูกฝังความรู้สึกของเราว่าเรายังมีพ่อแม่พี่น้องซึ่งยังไม่สามารถจะดูแลสุขภาพตัวเองได้เนี่ยถ้าเราสามารถจะแบ่งปันเวลาเราแบ่งปันทรัพยากรของเราเนี่ยเข้าไปให้บริการเขาได้ถึงแม้ว่าจะลำบากยากเข็ญอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆขึ้นมาค่อนข้างมาก50ปีให้หลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าแพทย์รุ่นใหม่เนี่ยกำลังเผชิญกับทางแยกที่สำคัญเลยทางแยกหนึ่งก็คือเวชศาสตร์เชิงธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีทางแยกอีกทางหนึ่งว่าเราจะไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอไหมแล้วก็ไปทำงานที่นั่นซึ่งมันมีแต่ความขาดแคลนไม่มีความพร้อมเหมือนกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ผมคิดว่าในใจของท่านเนี่ยไม่ว่าท่านทำที่ไหนก็ตามนะครับอยากให้มีเวลาสักช่วงหนึ่งให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือว่าออกไปอยู่กับโรงพยาบาลชุมชนผมคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ย40กว่าล้านคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือต้องการความร่วมมือจากแพทย์รุ่นใหม่แต่ผมคิดว่าเมื่อท่านพร้อมมูลแล้วเนี่ยอยากให้แบ่งอะไรสักบางส่วนเนี่ยไปสู่ประชาชนที่ยังยากจนอยู่ในประเทศเราครับแม้ว่าหน้าที่หลักของแพทย์คือการรักษาชีวิตคนไข้ให้อยู่รอดแต่หากชีวิตที่รอดมาต้องอยู่อย่างเป็นทุกข์แล้วหน้าที่ของแพทย์ก็คงไม่จบแค่นั้นดังเช่นหัวใจของแพทย์ไทยผู้ทุ่มเทอีกคนหนึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดชัยชีวเกตอาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของรางวัลแม็กไซไซสาขาบริการสาธารณะปีพุทธศักราช2551ที่ช่วยเยียวยาผู้พิการแขนขาให้มีโอกาสกลับมามีชีวิตปกติได้ด้วยขาเทียมจนมีการจัดตั้งโรงงานกายอุปกรณ์แห่งแรกในต่างจังหวัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้และเป็นโรงเรียนกิจกรรมบำบัดแห่งแรกของประเทศไทยเราตัดขาเขาแล้วนะเราน่าจะช่วยเขาได้มาก ก็เลยเราคิดว่าเรามีความสามารถที่จะทำกันด้วยศึกษาดูเรื่องพลาสติกก็พบว่ามันมีพลาสติกที่เราสามารถนำมารีไซเคิลคือทำให้ล้อมเหลวพอมันเหลวก็เอามาขึ้นรูปบนหุ่นต่อขาเป็นเบ้าได้ต้นทุนของขาเทียมจะคุยกับคู่นี้ก็700บาทแล้วก็สามารถที่จะทำขาเทียมนี้ให้กับผู้พิการขาขาดได้ฟรีทีนี้ก็ความนี้ทราบถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะฮะพระองค์ก็ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าแล้วก็ให้เอาขาเทียมจะคุยกับคู่นี้ไปถวายพระเนตรเมื่อทรงทราบว่าผม ทำขาเทียมนี้ด้วยทุนส่วนตัวท่านก็รับสั่งว่าให้ทำต่อไปแต่ว่ามาเบิกเงินจากท่าน17ปีที่ผ่านมานี่เราทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดไปแล้วประมาณ 17,000 คนนะแล้วก็เป็นจำนวนขาเทียมประมาณ 23,000 ขา 23,000 ขา17,000 คนหรือว่า 23,000 ขาเนี่ยนะเราสามารถประหยัดเงินให้คนไข้เนี่ย312ล้านบาทประมาณจากจุดเริ่มต้นในหัวใจของแพทย์ผู้ให้คนหนึ่งได้ช่วยต่อเติมความหวังให้ผลิบานในใจของผู้ที่หมดโอกาสจะเดินด้วยขาตัวเองให้ลุกขึ้นมายืนหยัดและก้าวเดินด้วยหัวใจที่เข้มแข็งอีกครั้ง
จิตวิญญาณเดียวกันนี้เองที่ทำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระทองสงอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลือกจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำหน้าที่ของครูผู้ช่วยหล่อหลอมนักศึกษาแพทย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เป็นแพทย์ทั้งตัวและหัวใจมาเกือบ30ปีด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับแพทย์รุ่นใหม่ตำราวิชาการแพทย์ที่ท่านแต่งขึ้นหลายเล่มกลายเป็นตำรามาตรฐานที่ใช้ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมถึงงานวิจัยของท่านยังช่วยลดความพิการหรือเสียชีวิตของทารกในครรภ์ลงได้อย่างมากในปัจจุบันทารกเป็นความสุขเสมอนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าในใจจริงอยากให้ลูกศิษย์หรือแพทย์ทุกๆคนเป็นรู้สึกอย่างนี้ด้วยนะครับคือรู้สึกว่า อยากให้เขามีความใฝ่ฝันถึงชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าชีวิตที่มีเกียรติหรือมั่งคั่งงานนี้เป็นงานที่ผมชอบอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกเหมือนได้พักผ่อนทั้งชีวิตเลยครับเพราะนอกเวลาก็ทำต่อไปครับไม่ได้ใช้เวลานอกเวลาไปแสวงหาผลประโยชน์หรือโอกาสอื่นเพราะว่ามีความสุขกับการทำงานตรงนี้ครับก็คือการได้ทบทวนเคสคนไข้หรือว่าได้เตรียมค้นหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อมาสอนส่วนใหญ่ก็จะสอนนอกเวลาราชการนะครับภารกิจของความเป็นครูคือเราทำหน้าที่ให้เขาทำยังไงก็ตามครับที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยเกิดฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายรู้ครับมีความจำเป็นครับต้องดีครับคนเราครับเพราะแนวคิดที่ว่าความเรียบง่ายของชีวิตคือสัจธรรมที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหัวใจของแพทย์ควรจะอยู่ที่คนไข้และการเป็นผู้ให้มากกว่าสิ่งใดจริงๆผมไปใช้ชีวิตธรรมดานะครับจริงภาษาบ้านเราก็โลโซนะครับผมอาจจะไม่มีรถเข็นขับอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแต่ว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมมากกว่าครับจริงๆแล้วการได้ยืนเดินนั่งนอนอย่างสุขใจผมก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในชีวิตแล้วครับผมคิดว่าการกระทำมีอิทธิพลกว่าคำสอนโดยคำพูดเพียงอย่างเดียวครับถ้าจะพูดง่ายๆถ้าอยากให้เขาดีต้องทำดีให้เขาดูนี่น่าจะเป็นสัจธรรมที่คิดว่าใช้ได้ตลอดครับและจนถึงวันนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างบุคลากรผู้มีความสามารถได้ออกไปรับใช้สังคมกว่า 5,000 คนเรื่องราวครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจึงเต็มไปด้วยความภูมิใจความเสียสละและความทรงจำมากมายด้วยจุดมุ่งหมายและปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ที่รอคอยความช่วยเหลือตลอดไป